ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะราชมอนมาแล้วค่ะจากนิยายเก่าแก่พันปีของญี่ปุ่นโดยริโนสุเกะอากิตางาวะเรียบเรียงเป็นบทละครโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะห้องสมุดหลังไมค์เล่าจากบทละครเรื่องราโชมอนหรือประตูผีเรื่องราวของการฆาตกรรมที่ผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์ที่ผู้พบเห็นต่างพูดไม่ตรงกันเลยสักคนเดียววันนี้เรามาฟังคำให้การของตาโจมารุผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยคนที่ตำรวจจับได้แล้วก็มีแต่คนพร้อมจะเชื่อว่าตาโจมารุนี่แหละน่าจะเป็นฆาตกรตัวจริงลองไปฟังผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยคนที่ชื่อตาโจมารุนะคะว่าเขาจะปฏิเสธอย่างไรกับข้อกล่าวหาว่าเขาเป็นคนฆ่าซามูไรราโชมอนตอนที่2ค่ะหลังจากที่ตาโจมารุได้เจอกับซามูไรและเมียซามูไรแล้วเขาก็หลอกล่อให้ซามูไรสนใจว่าเขามีดาบจะเอามาขัดตาโจมารุให้การกับศาลว่าเราต้องดูให้รู้แน่ในตอนนั้นว่าเป็นหน้าผู้หญิงจริงๆหรือว่าตาเราฝาดไปเองเราตัดสินใจเดี๋ยวนั้นว่าเราจะต้องเอาผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียให้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องฆ่าผัวมันเสียก็ต้องทำสำหรับคนอย่างเราการฆ่าคนด้วยหอกด้วยดาบมันไม่ยากถึงเลือดมันจะเปื้อนมือก็ไม่แปลกอะไรเราเป็นแค่โจรป่าไม่ใช่ผู้ดีชั้นสูงเหมือนท่านที่เกลียดคาวเลือดแต่ฆ่าคนด้วยทรัพย์ด้วยการกระทำของท่านเป็นของดีสำหรับคนที่กำลังถูกฆ่าด้วยซ้ำไปฆ่าแบบที่ท่านไม่ต้องผิดกฎหมายเพราะกฎหมายอยู่ในมือท่านแต่ถึงอย่างนั้นได้เราไม่พูดก็ได้แต่เรากำลังพูดเรื่องจริงให้ท่านฟังเราบอกแล้วว่าเราฆ่าคนคนนั้นท่านถามเราว่าฆ่าทำไมฆ่าทำไมนะหรือเราฆ่าเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อหาความสุขเราจับผู้หญิงได้ครั้งใดเราก็ต้องฆ่าผัวมันซะแต่คราวนี้แปลกเราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าผัวมันนึกว่าถ้าได้ผู้หญิงมาสักครั้งโดยไม่ต้องฆ่าผัวมันมันจะอะไรก็ช่างมันเถอะแต่เราก็ออกอุบายล่อเอาผัวของมันไปไว้อีกที่หนึ่งแล้วแอบมาหาเมียสองต่อสองง่ายเหลือเกินเจ้าผัวมันเป็นคนโลภเหมือนกับคนพวกเดียวกับมันมันตามเราเข้าไปดึงดวงไผ่พอได้ทีเราก็จับมันมัดไว้มันเป็นซามูไรฝีมือดาบมันชำนาญก็เลยต้องทำตอนมันเผลอจะสู้กับมันซึ่งหน้าไม่ได้แต่มันก็ดิ้นรนจนสุดแรงเกิดเหมือนกันเราจับมันมัดไว้กับกอไผ่กว่าจะจับมันมัดได้ก็ต้องปล้ำกันอยู่นานเหมือนกันเรานึกถึงเมียมันที่คอยอยู่คนเดียวแล้วเราก็กลับไปหาผู้หญิงคนนั้นเมื่อตาโจมารุกลับมาหาเมียซามูไรที่กำลังเดินชมนกชมไม้ตาโจมารุก็ไปหลอกเมียซามูไรว่านี่ผัวของหล่อนเขาบอกให้คอยอยู่ที่นี่ก่อนเขายังเลือกของอยู่ของมีหลายอย่างมีทั้งดาบเอ่ยธนูเอ่ยกระจกเอ่ยถ้าจะยังอีกนานเมียซามูไรถามว่าแกเอาผัวของฉันไปทำอะไรตาโจมารุไม่ตอบเมียซามูไรมองหน้าตาโจมารุครู่หนึ่งเหมือนกับจะแสวงหาคำตอบจากใบหน้าของตาโจมารุแล้วเมียซามูไรก็วิ่งผ่านตาโจมารุออกไปทางที่ซามูไรออกไปกับตาโจมารุตาโจมารุให้การกับศาลว่าในตอนนั้นเขาจะฉุดเมียซามูไรเอาไว้ก็ได้แต่สีหน้าของเมียซามูไรเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความกลัวเธอปากสั่นด้วยความกลัวมีลูกตาที่หวาดระแวงอันตรายเหมือนกวางสิ่งนี้ทำให้ตาโจมารุรู้สึกอิจฉาอิจฉาซามูไรอิจฉาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งสามารถทำให้ผู้หญิงรักและก็เป็นห่วงใยได้ถึงขนาดนี้อิจฉาว่าเมียซามูไรรักซามูไรตาโจมารุอยากจะให้เมียซามูไรได้เห็นซามูไรตอนถูกมัดหมดเกียรติหมดความแข็งแรงเก่งกล้า
ไกรสภาพเหมือนกับหมาตัวหนึ่งที่ถูกผูกเอาไว้ตาโจมารู้เองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาจึงนึกเช่นนั้นแต่เขาก็ปล่อยไปในขณะที่ซามูไรถูกมัดอยู่กับกอไผ่กำลังพยายามดิ้นให้หลุดไปจากพันธนาการเมียซามูไรวิ่งออกมาจากพุ่มไม้เที่ยวตามหาสามีอยู่พักหนึ่งและเมื่อมาเจอสามีถูกมัดเธอก็ชะงักต่างคนต่างมองหน้ากันเมียซามูไรแสดงอาการตกใจและรู้สึกขายหน้าที่สามีถูกโจรจับมัดได้ทั้งที่เป็นถึงซามูไรตาโจมารุออกมาข้างหลังเมียซามูไรยืนยิ้มดูผัวเมียอย่างสบายใจเพราะแผนการของตนเป็นผลสำเร็จเมียซามูไรเลี้ยวช้าๆไปมองตาโจมารุแล้วก็หันไปมองผัวของตนซึ่งถูกมัดอยู่อย่างไร้เกียรติไม่สามารถอดทนต่อภาพนั้นได้อีกต่อไปเธอชักมีดสั้นจากเสื้ออย่างรวดเร็วแล้วก็โถงเข้าแทงตาโจมารุแต่ตาโจมารุหลบทันแล้วก็วิ่งหนีไปทำนองหลอกล่อเมียซามูไรไล่แทงอีกหลายครั้งหากตาโจมารุก็หลบได้ทุกครั้งจนในที่สุดเขาก็รู้สึกสนุกเกิดอารมณ์ตื่นเต้นเมียซามูไรโกรธจนหมดสติลืมตัวซามูไรก็ยิ่งพยายามดิ้นรนจะให้หลุดตาโจมารุช่วยข้อมือเมียซามูไรเอาไว้ได้แล้วก็บิดข้อมือนางจนนางร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ปล่อยมีดสั้นตาโจมารุเข้ากอดรัดเมียซามูไรซึ่งดิ้นรนอย่างแรงในตอนแรกแต่แล้วก็ดิ้นรนน้อยลงทุกทีต่อหน้าซามูไรซามูไรหลับตาอย่างขมขื่นเบือนหน้าไปอีกทางไม่มองภาพบาดตาบาดใจที่ตาโจมารุเอาหน้าซ้ายลงไปที่ซอกคอของเมียซามูไรซึ่งตอนนี้ก็ไม่ดิ้นแล้วแล้วก็เริ่มเอามือกอดตาโจมารุตาโจมารุให้การกับศาลว่าเขาตั้งใจเพียงเท่านั้นเขาไม่ได้คิดจะฆ่าใครเขาไม่ได้คิดจะฆ่าซามูไรเขาต้องการแค่ผู้หญิงเขาเคยได้ผู้หญิงมาหลายคนพอกลับมานึกดูก็ไม่เห็นว่าจะแตกต่างกันที่ตรงไหนตาโจมารุให้การกับศาลว่าบางคนมันก็สู้แต่บางคนมันก็ไม่สู้แต่ถึงคนนี้เราก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเอาอะไรกันแน่ที่บอกว่าเมียซามูไรไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันแน่นั้นเพราะว่าหลังจากที่เมียซามูไรตกเป็นของตาโจมารุเมียซามูไรก็นอนร้องไห้ซามูไรยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแล้วก็ก้มหน้าหลับตาอย่างคนที่รู้สึกอัปยศอดสูมากๆที่เมียถูกล่วงเกินต่อหน้าต่อตาตาโจมารุเดินเข้ามามองที่เมียซามูไรด้วยความรำคาญใจพร้อมกับบอกเมียซามูไรว่าเลิกร้องไห้สักทีเถอะนะฉันไม่ได้ทำอะไรนักหนาไม่ถึงกับล้มตายหรอกผัวแกก็ยังอยู่ที่นั่นแกมัดเขาสิแล้วจะไปไหนก็ไปตาโจมารุทำท่าว่าหมดความสนใจในตัวเมียซามูไรแล้วแล้วก็จะเริ่มเดินออกไปจากป่าแต่เมียซามูไรหันไปขอร้องตาโจมารุเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปแกจะเอาอะไรอีกล่ะฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงเมื่อฉันต้องเสียเกียรติต่อหน้าผู้ชายถึงสองคนฉันจะนึกถึงแกว่าอย่างไงก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะแกไม่มีวันจะได้เห็นหน้าฉันอีกแต่ฉันจะมองเห็นหน้าแกเสมอไปไม่ว่าจะตื่นหรือหลับฉันจะเห็นป่านี้ต้นไม้ป่านี้แม้แต่ผืนแผ่นดินนี้จนกว่าจะตายไปอย่างน้อยที่สุดฉันควรจะให้โอกาสสามีของฉันได้กู้เกียรติของฉันและเกียรติของตัวเขาเองให้โอกาสเขาบ้างเพียงครั้งเดียวถ้าเขาสู้ท่านไม่ได้ฉันจะไปกับท่านไปเป็นเมียท่านแม้แต่โจรป่าก็ต้องมีหัวใจมีความยุติธรรมอยู่บ้างนะความยุติธรรมน่ะเหรอผัวแกเป็นซามูไรหัดเพลงดาบมาแล้วไม่รู้จักเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แกนึกว่าฉันจะหลงกลตื้นๆของแกปล่อยให้เขาฆ่าเล่นอย่างนั้นหรือว่าฉันจะคิดผิดบางทีแกอาจจะ
อยากให้ฉันฆ่าเขาก็ไม่รู้แกอาจจะชอบอย่างนั้นก็ได้ผู้หญิงอื่นมีอีกถมไปทำไมฉันจะต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงให้กับแกเมียซามูไรมองตาโจมารุครู่หนึ่งแล้วก็คลานไปหยิบมีดสั้นขณะนั้นซามูไรเริ่มดิ้นอย่างแรงเพื่อให้หลุดจากมัดเมียซามูไรเงื้อมีดสั้นหมายจะแทงตัวตายตาโจมารุกระโดดเข้าไปแย่งมีดจากเมียซามูไรได้แล้วก็คว้างมีดทิ้งไปไกลตาโจมารุหัวเราะดังๆเอามือจิกหัวเมียซามูไรเข้ามาจูบอย่างแรงแล้วก็ผลักตัวให้ล้มลงตาโจมารุเดินเข้าไปที่ซามูไรชักดาบออกมาแล้วก็ตัดเชือกที่มัดมือซามูไรอยู่ขณะเดียวกันก็กระโดดถอยห่างและถือดาบตั้งท่าสู้ซามูไรกระโดดขึ้นยืนและชักดาบของตนออกจากนั้นก็โถมตัวเข้าฟันตาโจมารุอย่างไม่คิดชีวิตแต่ตาโจมารุก็รับได้ทุกครั้งไปทั้งคู่โรมรันด้วยดาบอยู่พักหนึ่งในขณะที่เมียซามูไรดูการต่อสู้ด้วยความกลัวการต่อสู้ดำเนินไปซามูไรใช้ดาบของตนฟันดาบตาโจมารุหลุดจากมือแล้วฟันอีกทีนึงอย่างแรงไม้จะตัดคอตาโจมารุตาโจมารุพยายามถอยหนีแต่ซามูไรก็เดินตามเอาดาบจ่อไว้ในที่สุดตาโจมารุทำนอนนิ่งเหมือนกับว่ายอมตายแต่พอซามูไรเผลอตัวเงื้อดาบจะแทงตาโจมารุก็เอารองเท้าปัดขาซามูไรล้มลงจนดาบซามูไรกระเด็นจากมือทั้งสองวิ่งไปที่ดาบแล้วก็ปล้ำกันอยู่อีกพักนึงเพื่อแย่งดาบกันในการต่อสู้กันนี้ตาโจมารุผลักซามูไรเข้าไปในกอไผ่แล้วคว้าดาบได้เงื้อดาบขึ้นสุดมือแล้วแทงลงไปในกอไผ่มีเสียงร้องขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบตาโจมารุบอกว่าฝีมือดาบมันดีเกินไปคนที่หัดเพลงดาบมาแล้วก็ควรจะสู้กับคนที่มีความรู้อย่างเดียวกันมาสู้กับโจรป่าอย่างเราเห็นจะไม่มีทางชนะได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นคนแรกที่เคยประดาบกับตาโจมารุมากกว่า15ครั้งส่วนเมียซามูไรนะหรือเราจะไปรู้ได้ยังไงตกใจเข้าก็วิ่งหนีไปกระมังมองหาดูแล้วก็ไม่พบข้าก็เลยเก็บมีดสั้นของมันมาขายซื้อเหล้ากินได้เหล้าต้องเยอะเพราะเป็นมีดที่ผู้ดีใช้ด้ามฝังมุกเสียด้วยนี่คือในส่วนของตาโจมารุที่บอกว่าเขาเป็นคนฆ่าซามูไรและพอออกมาก็ไม่พบเมียซามูไรไม่รู้ว่าหายไปทางไหนตั้งแต่เมื่อไรแล้วเขาก็เอามีดสั้นของเมียซามูไรเนี่ยเอาไปขายแล้วก็ซื้อเหล้ากินตัดกลับมาที่การสนทนาของคนตัดฟืนคนทำช้องคือทำผมปลอมนะคะแล้วก็พระคนทำช้องบอกว่ามันบอกว่ามันไม่ได้เที่ยวหาผู้หญิงหรือไม่แปลกอะไรหรอกอีกวันสองวันคนอื่นก็หาพบว่านอนตายอยู่ในห้วยคือผู้หญิงนอนตายอยู่ในห้วยนะคะอีกสองวันต่อมาคนตัดฟืนบอกว่าเฮ้อก็คนอย่างเอ็ดตาโจมารุนะถ้ามันจะฆ่าคนอีกคนนึงมันจะหนักหนาอะไรนักพระบอกว่าเปล่าเขาไม่ได้ฆ่าผู้หญิงคนนั้นคนตัดฟืนบอกว่าผู้หญิงคนนั้นก็มาที่ศาลด้วยคนทำช้องก็พูดอย่างแปลกใจว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะหรือที่จะมาที่ศาลคนตัดฟืนบอกว่าตำรวจไปพบตัวใกล้ๆกับศาลเจ้าไม่ไกลจากที่เกิดเหตุนักเธอไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคนทำช้องให้ความเห็นว่าถ้าอย่างนั้นก็เห็นจะไม่ต้องหลบซ่อนไปนานหรอกเมื่อตาโจมารุมันรับแล้วก็มีตัวเจ้าทุกข์เขาก็ต้องเอามันไปประหารชีวิตแน่ๆในขณะนั้นมีเสียงเด็กอ่อนคนตัดฟืนตกใจถามว่าเสียงอะไรคนทำช้องบอกว่าเสียงอีกาน่ะใครมาคุยเรื่องฆ่ากันประหารชีวิตกันแล้วก็มันชอบนักทีเดียวพระบอกว่าเมียซามูไรนั้นไม่ได้กล่าวหาตาโจมารุแต่อย่างใดแต่กลับให้การต่อศาลไปอีกเรื่องหนึ่งทีเดียวพระบอกว่าในสายตาของท่านผู้หญิงคนนั้น
ไม่เหมือนกับที่ตาโจมารู้ว่าเอาไว้เธอไม่มีลักษณะเป็นผู้หญิงหลายใจหรือเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนแรงเธอเป็นผู้หญิงที่ดูอ่อนแอบริสุทธิ์ลูกตาของเธอเหมือนกับลูกนกที่ปีกหักบินไปไหนไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวลองมาฟังแม่ของเมียซามูไรนะคะว่าเธอจะพูดถึงลูกสาวตัวเองว่าอย่างไรเล่าเพลินค่ะต้องพักกันแล้วล่ะพักกันแป๊บหนึ่งนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อกับราโชมอนห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเมื่อถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องราโชมอนค่ะจากนิยายเก่าแก่คลาสสิกของญี่ปุ่นที่เล่าปากต่อปากมาเป็นบทประพันธ์และมาเป็นบทละครฝีมือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะมาถึงตอนที่2หลังจากฟังคำให้การของโจรก็คือตาโจมารุไปแล้วเรามาฟังคำให้การของเมียซามูไรกันบ้างเมียซามูไรซึ่งถูกโจรข่มขืนต่อหน้าสามีแต่โจรพูดเหมือนกับว่าผู้หญิงเองก็สมยอมเหมือนกับผู้หญิงเองก็ยินดีเมียซามูไรจะให้การว่าอย่างไรนะคะต้องติดตามค่ะบางท่านอาจจะเคยอ่านมาแล้วบางท่านอาจจะชมมาแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้แสดงเป็นละครเวทีตามสถาบันต่างๆหลายครั้งเป็นภาพยนตร์ก็โด่งดังมากนะคะแล้วก็เคยนำมาสร้างโดยมีการดัดแปลงรายละเอียดจากราโชมอนเป็นอุโมงค์ผาเมืองฝีมือหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลก็เมื่อไม่นานมานี้เองนี่แหละค่ะเอาล่ะพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังคำให้การของเมียซามูไรกันเลยดีกว่าว่าเธอจะให้การว่าอย่างไรในเมื่อโจรบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าซามูไรหลังจากที่ได้ล่วงเกินเมียซามูไรไปแล้วได้มีการต่อสู้กับซามูไรแล้วก็ใช้เล่ห์กลอุบายนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็สามารถที่จะสังหารซามูไรได้อย่างง่ายดายการที่เมียซามูไรให้การไม่ตรงกับโจรเมียซามูไรจะบอกว่าใครเป็นคนฆ่าติดตามได้เลยค่ะกับราโชมอนตอนที่2ช่วงที่2ค่ะก่อนที่จะไปถึงคำให้การของเมียซามูไรนะคะลองมาฟังแม่ของเมียซามูไรแม่ของเมียซามูไรบอกว่าเมียซามูไรมีชื่อว่าคินุเมะเป็นบุตรสาวของดิฉันเองเธอต้องรับเคราะห์กรรมแสนสาหัสใต้เท้าคงจะแปลกใจว่าคนอย่างดิฉันจะมีลูกสาวอย่างนี้อย่างไรได้เป็นบุญของดิฉันที่ฉันอยู่กับพ่อเขาถึง7ปีก็ยังไม่มีบุตรที่ฉันอยากได้ลูกก็เที่ยวบนบานศาลกล่าวไปทุกแห่งพอถึงปีที่8คินุเมะก็เกิดมานี่แหละเจ้าค่ะเขาเกิดมาในฤดูดอกไม้บานเมื่อแรกเกิดก็สวยงามเหมือนกับดอกไม้ดอกหนึ่งดิฉันทนุถนอมเข้ามาเหมือนกับดอกไม้งามไม่ได้เลี้ยงเหมือนลูกชาวบ้านคนอื่นเขาสู้อุตส่าห์หาเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีกว่าลูกคนอื่นพอโตขึ้นดิฉันก็ส่งไปเข้าโรงเรียนให้รู้จักอ่านเขียนแกเป็นเด็กเรียนดีนะเจ้าคะแล้วก็สะอาดสะอ้านส่วนผู้ตายเป็นสามีของบุตรสาวดิฉันเองค่ะชื่อว่าตาเกฮิโกเป็นซามูไรอยู่ที่เมืองโกฟุค่ะเป็นคนที่สูงสักมากแล้วก็ร่ำรวยมากในงานศพของท่านดิฉันจะต้องไปทำบุญให้มากเพื่อตอบแทนความเมตตากรุณาที่ท่านมีต่อดิฉันและก็บุตรสาวคนดีๆอย่างนี้ไม่น่าจะต้องมาตายอย่างนี้เลยเจ้าประคุณ
น่าเสียดายจริงๆดิฉันหวังว่าท่านจะลงโทษผู้ร้ายที่ฆ่าท่านให้สาสมทีเดียวนะเจ้าคะไอ้พวกโจรที่เที่ยวปล้นสะดมข่มเหงชาวบ้านเหล่านี้ควรจะได้รับโทษอย่างแรงทีเดียวเจ้าค่ะลูกสาวดิฉันแต่งงานกับซามูไรเมื่อ4ปีที่แล้วเจ้าค่ะมีพิธีรีตองอย่างหรูหราทีเดียวท่านเพียงแต่ดูลูกสาวดิฉันท่านก็จะรู้ว่ามีคนมาติดต่อขอเขาหลายคนบางคนก็บิดเป็นผู้ดีมีสกุลสูงทีเดียวแต่ดิฉันไม่ยอมเพราะเห็นว่าตาเกฮิโกเป็นคนดีจริงๆในขณะนั้นเมียของซามูไรก็พูดสวนขึ้นทันควันว่าแม่เธอทั้งไม่อายเขาบ้างคนตายไปแล้วทั้งคนยังจะมาพูดอวดอ้างตัวเองอยู่ได้ขออภัยให้บุตรสาวดิฉันด้วยเถิดเจ้าค่ะจิตใจยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมียซามูไรก็เลยให้การกับศาลว่าสามีดิฉันเป็นซามูไรที่เมืองโกฟุมารดาของดิฉันเป็นคนใช้ในบ้านของเขาเจ้าค่ะแม่ก็อึ้งไปก็แม่จะพูดปลอบใจตัวเองสักเล็กน้อยก็ไม่เห็นมันจะเสียหายอะไรเลยเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดปลอบใจตัวเองนะแม่แม้แต่เล็กน้อยก็ไม่ได้มารดาของดิฉันเป็นคนใช้ที่ดีเจ้าค่ะได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของบ้านนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจพออยู่แล้วดิฉันช่วยเหลือการงานของมารดาเสมอมาบางครั้งก็ตักน้ำจากบ่อแล้วก็เอากิ่งสนลงแกว่งให้ใส่เสร็จแล้วดิฉันก็ใส่อ่างยกมาตั้งให้นายล้างหน้าในห้องนอนตั้งแต่ดิฉันยังเป็นเด็กเล็กดิฉันก็จับตาดูนายตลอดมาเมื่อโตขึ้นดิฉันก็รักนายไม่เคยนึกว่านายจะชุบเลี้ยงเป็นภรรยาเพราะนายไม่เคยเหลียวแลดูดิฉันเลยแต่แล้ววันหนึ่งดิฉันปักดอกไม้ที่ผมท่านก็เอื้อมมือมาจับดอกไม้นั้นดิฉันพยายามที่จะเป็นภรรยาที่ท่านต้องการเป็นภรรยาของซามูไรแม้แต่เสื้อผ้าที่ดิฉันนุ่งห่มท่านก็เลือกให้มารยาททุกอย่างในการนั่งเดินรับประทานตลอดจนพูดจาท่านก็เป็นคนสอนให้ในเวลากลางคืนดิฉันนอนอยู่ใกล้ตัวท่านดิฉันก็ไม่กล้าจะหลับเพราะกลัวว่าท่านหลับไปแล้วจะตื่นขึ้นจากฝันใช่เจ้าค่ะดิฉันนึกว่าดิฉันฝันไปดิฉันทราบดีเจ้าค่ะดิฉันจะพยายามให้การต่อไปเมื่อโจรข่มเหงดิฉันแล้วมันก็เดินไปมาอย่างภูมิใจปากก็เล่าถึงเรื่องที่เคยข่มเหงคนอื่นเอาตัวดิฉันไปเปรียบกับผู้หญิงอื่นด้วยถ้อยคำที่หยาบคายฟังไม่ได้แล้วสามีดิฉันท่านจะนึกอย่างไรท่านถูกมัดอยู่จะทำอะไรก็ไม่ได้จนถึงเดี๋ยวนี้ดิฉันก็ยังได้ยินเสียงหัวเราะของโจรอยู่ดิฉันยังคงได้ยินถ้อยคำอันหยาบคายของเขาอยู่เมียซามูไรเล่าว่าหลังจากที่โจรข่มเหงนางแล้วซามูไรยังถูกมัดอยู่ที่กอไผ่ตามเดิมแต่ก้มหน้าแล้วก็หลับตาแน่นในขณะที่ทาโชมารุยืนพิงต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งแล้วก็กำลังดื่มน้ำจากน้ำเต้าปล่อยน้ำให้หกลงมาเลอะเทอะตามเนื้อตัวเอ้ยแกรู้ไหมว่าข้าเป็นใครตาโจมารุยังไงล่ะแกไม่มีหูหรือข้าบอกว่าตาโจมารุพวกแกมาจากไหนกันถึงไม่เคยได้ยินชื่อไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ก็รู้จักแล้วแกก็เก็บเอาไว้คุยได้จนตายว่าแกเคยเป็นเมียตาโจมารุลูกชาวประมงซึ่งกลายเป็นเจ้าป่าแกอย่าอะไรนักเลยนะเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องเดียวในชีวิตที่แกควรจะจำได้รู้ไว้ด้วยนะว่าทาโจมารุไม่เคยเสียสัญญากับใครนี่แน่ดาบที่จะให้แกทาโจมารุเงื้อดาบขึ้นทำท่าจะฟันซามูไรให้ตายเมียซามูไรรีบห้ามทำไมมาห้ามซะล่ะข้านึกว่าข้ากำลังจะทำคุณให้แกซะอีกคือทาโจมารุนี่ก็จะเข้าใจว่าเมียซามูไรนั้นต้องการให้เขาฆ่าผัวฆ่าซามูไรให้แล้วก็จะมาอยู่กับเขาเมียซามูไรให้การกับศาลว่าเธอโกรธมากและหลังจากนั้นเธอก็โต้เถียงกับตาโจมารุ
จนกระทั่งตาจุมารุล้มเลิกที่จะฆ่าซามูไรแล้วก็หันกลับเดินออกไปจากป่าทิ้งให้เมียซามูไรยืนนิ่งเหมือนกับว่าไม่เชื่อสายตาตัวเองและหลังจากที่ตาโจมารุไปแล้วเมียซามูไรก็วิ่งไปที่ตัวสามีคุกเข่าลงแล้วก็ชักดาบของซามูไรออกจากฝักมันไปแล้วและเรายังมีชีวิตอยู่เมียซามูไรร้องไห้และหัวเราะพร้อมกันด้วยความดีใจทั้งดีใจทั้งเสียใจเธอเอาดาบตัดเชือกให้กับสามีขอโทษเธอค่ะดิฉันตีใจจนพูดอะไรไม่ถูกเรายังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคนดิฉันคอยดูมือของเธอที่ถูกเชือกมัดจนเลือดออกเธอคงทรมานใจเหลือเกินแต่ดิฉันอยากจะบอกให้ทราบว่าเขาทำอะไรดิฉันไม่ได้เลยความหยาบคายและความทารุณของเขาไม่สามารถจะทำลายจิตใจดิฉันได้เพราะดิฉันนึกแต่เรื่องชีวิตของเราในอนาคตเขามาแตะต้องเรื่องนั้นไม่ได้ดิฉันจะลืมให้หมดดิฉันสัญญาค่ะเราจะอยู่กันต่อไปเหมือนกับและทันทีที่เมียซามูไรสบตากับซามูไรเป็นครั้งแรกเธอก็ค่อยๆ คลายแขนออกจากตัวซามูไรถอยออกมาเล็กน้อยแล้วก็จ้องมองหน้าซามูไรทำไมถึงมองดิฉันแบบนั้นซามูไรไม่พูดไม่ตอบแต่มองดูหน้าเมียตัวเองด้วยสายตาที่เหยียดหยามทำไมมองดิฉันอย่างนั้นไม่จริงเธอไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นดิฉันไม่ยอมดิฉันไม่มองนี่ค่ะดาบฆ่าดิฉันซะเถอะถ้ารู้สึกอย่างนั้นก็ฆ่าดิฉันเสียดีกว่าฆ่าสิคะแต่ขออย่าได้มองดูดิฉันอย่างนั้นเมียซามูไรเล่าว่าสามีของเธอนั่งนิ่งไม่กระดิกไม่ยอมรับดาบไม่ทำอะไรทั้งนั้นเพียงแค่นั้นเธอก็ไม่ทำเธอทารุณกับดิฉันเกินไปจากนั้นเธอหันหลังให้กับสามีแล้วก็เดินออกมาแต่แล้วก็หยุดหันกลับไปทางสามีอีกดิฉันไม่เคยรู้จักผู้ชายคนอื่นเลยไม่เคยต้องการใครเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นเองดิฉันไม่ได้ทำให้มันเกิดท่านต้องการให้ดิฉันทำอย่างไรคะไปเสียให้พ้นและไม่พบปะกันอีกอย่างนั้นหรือเปล่าดิฉันจะไปทางไหนได้เมื่อไปแล้วดิฉันจะทำอย่างไรถ้าไม่มีท่านตอบฉันมาสิเดี๋ยวนี้ฉันเป็นคนต่ำช้าจนเธอพูดด้วยไม่ได้แล้วอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ไม่ว่าภรรยาของซามูไรจะพูดอย่างไรซามูไรก็ยังคงนิ่งเงียบตอบมาเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ใช่ลูกคนใช้บ้านท่านอีกต่อไปแล้วนะแต่ฉันเป็นเมียของท่านกินอยู่หลับนอนมาด้วยกันตอบมาสิซามูไรยังคงมองหน้าเมียตัวเองอย่างเหยียดหยามแล้วก็ยังคงนั่งนิ่งไม่ตอบเหมือนเดิมจากนั้นเมียซามูไรให้การว่าหลังจากที่เธอเสียใจเหลือเกินกับสายตาที่เหยียดหยามของสามีและสามีไม่ยอมพูดด้วยเธอก็คงจะเป็นลมไปและเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็เห็นว่าซามูไรได้ตายเสียแล้วโดยมีมีดดาบปักอยู่ที่หน้าอกพอเห็นอย่างนั้นดิฉันก็รู้ทันทีว่าดิฉันฆ่าสามีของดิฉันเองดิฉันวิ่งหนีเข้าป่าวิ่งไกลออกไปจนไม่รู้ว่าไปทางไหนดิฉันพยายามจะกระโดดน้ำตายแต่แม่น้ำก็ไม่ยอมรับเอาตัวดิฉันไว้ดิฉันเป็นคนไร้ค่าถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือเจ้าคะไร้ค่าถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือเจ้าคะนี่คือคำให้การของเมียซามูไรและก็แม่ของเธอนะคะจากนั้นค่ะตัดกลับมาที่บทสนทนาของพระคนตัดฟืนแล้วก็คนทำช้องพระบอกว่าใบหน้าของผู้หญิงคนนั้น
ใครเห็นแล้วก็ลืมไม่ลงแต่คนทำช้องบอกว่าเฮ้อพูดปากสั่นระริกน้ำตาร่วงเพาะน้ำตาผู้หญิงนั่นเป็นอาวุธสำคัญที่เขาใช้กับผู้ชายแล้วไอ้คนโง่ๆอย่างเราก็เชื่อเขาทุกทีไปแต่ทำไมล่ะประสบทำไมเขาจะต้องยอมรับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำคนทำช้องบอกว่าใครจะไปรู้ว่าผู้หญิงทำอะไรทำไมใจผู้หญิงสลับซับซ้อนเหลือเกินล่ะครับอยากให้คนสงสารละมั้งท่านก็ตกหลุมไปคนหนึ่งแล้วเขายอมรับว่าเขาฆ่าผัวตายแล้วท่านก็ลืมใบหน้าของเขาไม่ลงไงล่ะครับหน้าเขาซีดน้ำตาไหลและใบหน้าก็ซื่อความซื่อเป็นคุณงามความดีเหลือเกินใครจะไปประหารชีวิตผู้หญิงซื่อๆได้คนตัดฟืนก็เลยบอกว่าท่านอย่าไปถือมันเป็นอารมณ์เลยครับมันแกล้งยั่วจะให้ท่านโกรธนะในขณะที่พระก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกประสบที่เขาพูดมามันก็จริงเราจะไปเชื่อคำให้การของผู้หญิงคนนั้นนักก็ไม่ได้เพราะเราก็ได้ยินคำให้การของคนทรงแล้วมีคนทรงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะถามว่าใครเอาคนทรงเข้ามาในศาลคนทรงในที่นี้ก็คือคนทรงวิญญาณของซามูไรนั่นเองนะคะพูดง่ายๆว่าเอาคนตายมาให้การให้การผ่านคนทรงญี่ปุ่นก็มีคนทรงนะคนทำช้องก็ถามว่าเออดีเอาเข้าไปที่นี่ผีพูดได้ก็สนุกละสิไหนแล้วคนทรงว่ายังไงคำให้การของผีมันผิดกับคำให้การของคนเป็นนักเชียวหรือพระบอกว่าความทุกข์ของเมียซามูไรดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเท็จไปได้แล้วตาโจมารุก็ไม่กลัวตายเอาเสียเลยเขาจะไปพูดเท็จทำไมเมื่อเขารู้ตัวแล้วว่าถึงอย่างไรก็ต้องตายคนทำช้องให้ความเห็นว่าถ้าคนที่จะต้องตายไม่มีเหตุที่จะต้องโกหกคนที่ตายแล้วมันก็โกหกไม่ได้เลยจริงไหมครับแล้วคนตายพูดว่าอะไรครับท่านพูดว่าอะไรตอนหน้าค่ะมาฟังคำให้การของคนตายซึ่งก็คือซามูไรนั่นเองนะคะลองมาฟังกันว่าซามูไรให้การว่าอย่างไรตอนนี้โจรให้การว่าเป็นคนฆ่าซามูไรในขณะที่เมียซามูไรก็ให้การว่าเธอเป็นคนฆ่าสามีของเธอเองแล้วในส่วนของคนทรงนะคะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของผู้ตายล่ะจะบอกว่าใครเป็นคนฆ่าเขาติดตามได้ตอนหน้าของห้องสมุดหลังใหม่กับราโชมอนตอนที่3ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง